การอัปโหลดไฟล์ข้อมูลประเภทวิดีโอค่ะสำหรับการอัปโหลดไฟล์ข้อมูลประเภทวิดีโอนั้นสามารถทำได้2วิธีคือการอัปโหลดไฟล์วิดีโอทั่วไปกับการอัปโหลดไฟล์ประเภท FLV นะคะที่เป็นไฟล์ .FLV ค่ะสำหรับการอัปโหลดไฟล์ประเภทวิดีโอทั่วไปนะคะอาจารย์สามารถทำได้ดังนี้คือไปคลิกที่ Add a Resource นะคะและเลือก Link to a File or Website ค่ะจะปรากฏหน้าต่างการเพิ่มแหล่งข้อมูลนะคะวิดีโอประกอบการเรียนการสอนนะคะค่ะในช่อง summary ตรงนี้นะคะอาจารย์จะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะเป็นการใส่คำอธิบายเกี่ยวกับวิดีโอประกอบการเรียนการสอนดังกล่าวนะคะต่อมาตรงช่อง location นะคะให้อาจารย์คลิกที่ choose or upload a file ค่ะจะปรากฏหน้าต่างให้อาจารย์อัปโหลดไฟล์นะคะให้อาจารย์คลิกที่ปุ่ม Upload a File ค่ะจากนั้นนะคะให้อาจารย์คลิกที่ปุ่ม Browse หรือเรียกดูนะคะเพื่อที่จะเลือกไฟล์วิดีโออื่นๆนะคะหรือไฟล์วิดีโอที่อาจารย์ต้องการนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนนะคะเมื่อเลือกไฟล์วิดีโอแล้วนะคะคลิกปุ่ม Open ค่ะจากนั้นคลิก Upload this file สำหรับไฟล์วิดีโอนะคะอาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะเพราะว่ามีไฟล์มันเป็นไฟล์ที่มีขนาดใหญ่นะคะค่ะเมื่อทำการอัปโหลดไฟล์เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะการจะนำไฟล์นี้ไปใช้ทำอย่างไรให้อาจารย์คลิกชูสนะคะลิงก์ที่ชื่อว่าชูสหรือคำว่าเลือกนะคะจากทางด้านหลังไฟล์วิดีโอที่อาจารย์ต้องการนะคะเมื่อคลิกชูสแล้วชื่อไฟล์จะมาปรากฏอยู่ในช่องโลเคชันดังกล่าวค่ะต่อมานะคะตรงวินโดว์นะคะให้อาจารย์เลือกเป็น New Window ทุกครั้งนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลหรือไฟล์วิดีโอดังกล่าวเนี่ยขึ้นมาทับหน้าเว็บไซต์เดิมของอาจารย์นะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วให้อาจารย์เลื่อนลงมาด้านล่างและคลิกที่ปุ่ม Save and Return to Course ค่ะปุ่ม Save and Return to Course แล้วนะคะจะปรากฏไฟล์วิดีโอประกอบการเรียนการสอนของอาจารย์ที่อาจารย์ได้ทำการอัปโหลดเข้ามาไว้นะคะก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการอัปโหลดไฟล์ประเภทวิดีโอนะคะส่วนการอัปโหลดไฟล์วิดีโออีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นไฟล์ .flv นะคะสามารถทำได้อย่างไรนะคะอาจารย์ให้อาจารย์นะคะมาคลิกที่ Add Activity นะคะและเลือกเป็น FLV Player ค่ะเมื่ออาจารย์คลิกที่FLV Player แล้วนะคะจะปรากฏหน้าต่างเพิ่มกิจกรรมที่เป็น FLV Player นะคะตรงช่อง name นะคะให้อาจารย์ทำการระบุชื่อของไฟล์ FLV นั้นๆเช่นวิดีโอประกอบการเรียนการสอนครั้งที่2ค่ะตรงช่อง description ตรงนี้ก็ต้องใส่ด้วยนะคะอาจจะเป็นวิดีโอประกอบการเรียนการสอนของสัปดาห์ที่1ค่ะต่อมานะคะตรงวิดีโอ URL นะคะให้อาจารย์คลิกปุ่ม Choose or Upload a Fileค่ะ
จะปรากฏหน้าต่างไดอะล็อกขึ้นมานะคะให้อาจารย์คลิกที่ปุ่มอัปโหลดไฟล์นะคะเพื่อทำการอัปโหลดไฟล์ FLV จากในเครื่องของอาจารย์มาเก็บไว้ในระบบนะคะจากนั้นให้อาจารย์คลิกที่ปุ่มเรียกดูหรือเบราว์นะคะเพื่อเลือกไฟล์ที่เป็น .flv ที่อาจารย์เตรียมไว้นะคะเมื่อเลือกไฟล์แล้วคลิกที่ปุ่ม Open จากนั้นคลิก Upload this file ค่ะไฟล์อาจจะมีขนาดใหญ่นะคะต้องใช้เวลานิดนึงค่ะอัปโหลดไฟล์เรียบร้อยแล้วนะคะให้อาจารย์คลิก Choose นะคะตรงด้านหลังของไฟล์ FLV ค่ะเมื่อคลิก Choose แล้วนะคะไฟล์ FLV ก็จะมาปรากฏอยู่ในช่องวิดีโอ URL ค่ะจากนั้นเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะให้อาจารย์เลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะคะและคลิกปุ่ม Save and Return to Course ค่ะเมื่อคลิกปุ่ม Save and Return to Course แล้วนะคะก็จะปรากฏไฟล์ FLV ที่เป็นวิดีโอประกอบการเรียนการสอนครั้งที่2นะคะขึ้นมาให้อาจารย์ค่ะอันนี้ก็เป็นการเพิ่มไฟล์เอกสารหรือไฟล์ข้อมูลประกอบรายวิชาของอาจารย์นะคะที่เป็นทั้งไฟล์ Word, Excel, PowerPoint, PDF และวิดีโอค่ะ